คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากณปัจจุบันนะครับเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นครับที่เราจะชี้ชะตาของประเทศไทยว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นอย่างไรทุกท่านแน่นอนที่ยังไม่ลืมกันนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของปทุมธานีพวกเราจีบเขียนร่วมกันสำเร็จแล้วครับพี่น้องขอบพระคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่มีให้พวกเราพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมกันในการใช้นั้นทำให้ท่านเสียเวลามากเกินไปนะครับก็ยังจะต้องมีการบริหารจัดการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยในการคมนาคมความคุ้มค่าในการสร้างนะครับรวมถึงการคุ้มค่าในการบริหารด้วยการตัดสินใจที่จะยืนอยู่ใกล้ประชาชนพอผมได้คุยกับพวกเขากับพี่น้องปรากฏว่าสุดท้ายและผม